9โมงที่สายแล้วก็เดี๋ยวต้องขอขึ้นสายก่อนแล้วก็ไม่รู้ว่าสายก็อนุญาตให้สัมภาษณ์อะไรอย่างนี้เปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้มาก็ต้องขอบคุณทุกท่านแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้เป็นห่วงอะไรเป็นห่วงอยู่อย่างเดียวแล้วก็อยากจะขอข้อตกลงร่วมกันก็คือว่าเรื่องผมกับครอบครัวผมที่มีพี่พิมพ์เกี่ยวข้องสมัยก่อนเนี่ยมันจบไปแล้วถูกไหมฮะพี่พิมพ์ได้เข้าเรียนหนังสือเรียบร้อยแล้วอย่าถ่ายข้างในได้แล้วก็เนี่ยพี่พิมพ์ได้เรียนหนังสือเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งนี้แล้วพี่พิมพ์สื่อมวลชนผมเชื่อว่ามีจริยธรรมทุกคนเวลาลงรูปต่อไปนี้เนี่ยถ้าเป็นความขัดแย้งของพ่อกับแม่ก็มีแค่ลูกกับพ่อกับแม่ดีไหมครับไม่จำเป็นที่จะต้องมีรูปเด็กอายุ3ขวบอีกต่อไปถ้าเป็นค่าให้ตรงนี้ได้เนี่ยผมยินดีที่จะตอบทุกคำถามแล้วก็ทุกข้อสักถามกับพี่ๆอยู่แล้วแล้วก็ไม่มีความห่วงใยเรื่องคดีแต่อย่างใดครับขอบคุณนะครับถ้างั้นเดี๋ยวรอข้างล่างอย่างนึงอยากจะกราบขอโทษพี่น้องผู้อ่านสื่อแต่ละที่ที่มันมีแต่เรื่องน่าเบื่อหรือว่าเรื่องที่มันทำให้คนอื่นเขาต้องเสียเวลามาอ่านอะไรตรงนี้ผมรับฟังคอมเมนต์ทุกคนที่เขียนมาบอกว่าอยากจะให้จบได้แล้วเรื่องภายในอยากจะให้ไปคุยเนี่ยผมก็น้อมรับคอมเมนต์ของท่านและตัวผมเองเนี่ยก็ถือว่าจบแล้วเพราะว่าลูกผมผาสุกแล้วก็ได้เรียนหนังสือเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีกลุ่มคนที่ยังไม่อยากให้จบอยู่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องกันได้พี่รปภ.เขาห้ามแล้วครับงั้นเดี๋ยวร้องล่างนะคะต่ายคะเดี๋ยวตอนเย็นทีมคะตอนกลางวันเดี๋ยวผมต้องไปประชุมต่อถ้าผมมีเวลาผมจะพูดให้แต่ถ้าเกิดผมเกิดไม่มีเวลาผมจะให้ทนายพูดถ้าทนายไม่มีเวลาเดี๋ยวผมจะแถลงให้พวกพี่อีกทีนึงเพราะฉะนั้นพี่ไม่ต้องห่วงครับขอบคุณนะครับใช้เวลานานไหมคะข้างในผมไม่ทราบเหมือนกันผมเพิ่งขึ้นศาลครั้งแรกครับพี่เหรอไม่มีใครที่เขาจะเตรียมพร้อมกันเลย